ที่เรารู้จักกันนะคะตำแหน่งบริหารนอกจากประธานในท่านนี้ก็จะมีรองประธานในท่านนี้ตอนนี้รู้สึกจะเป็นโจไบเดนนะคะมีอยู่หนึ่งคนจากนั้นเขาก็จะมีที่ปรึกษาหลายสาขาเลยเขาสนใจเรื่องอะไรก็มีสาขายาเสพติดก็มีสาขาเศรษฐกิจก็มีสาขาความทุกข์สาขาอะไรเนี่ยก็จะมีเยอะมากนะคะแล้วก็จะมีผู้ช่วยประธานาธิบดีผู้ช่วยประธานาธิบดีแม่บ้านดูแลงานบริหารทั่วไปดูแลกำลังคนดูแลงานดูจ่ายรับจ่ายซื้อของนะคะแล้วก็จะมีรัฐมนตรีแต่รัฐมนตรีที่นี่เนี่ยเขาไม่ใช้คำว่ามินิสเตอร์นะบ้านเราเนี่ยใช้คำมินิสเตอร์เป็นระดับรัฐมนตรีแต่ของเขาเนี่ยถือว่ารัฐมนตรีคือผู้ช่วยประธานาธิบดีเขาจะใช้คำว่า secretary นะถ้าใครถามน้องก็บอกได้นะประเด็นเนี้ยเขาก็ใช้ secretary ตลอดเลยพี่ถามน้องบอกว่า secretary of state ของอเมริกาตอนนี้ชื่ออะไรคะ ทำมีลำบากตอบได้ก็คือใช่ไหมคะก็มีเลยลูกถูกต้องครับฮิลลารี คลินตันนะคะคือ Secretary of State ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเลยนะพี่นะไหนๆก็มาได้ในส่วนแล้วเราคุยเรื่องการศึกษาดีกว่าเนาะเพราะว่าพี่ก็ไม่อยากจะไปเรื่องอื่นมันจะเยอะเกินไปพูดถึงเรื่องการศึกษาในสหรัฐนะคะอย่างที่พี่บอกอะระดับสาธารณรัฐกับระดับมลรัฐเนี่ยเขาไม่เกี่ยวพันกันมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีหลักสูตรสามตรงในระดับประเทศแต่ละรัฐก็จะเป็นคนกับของเองนะคะการศึกษาข้ามมาข้ามก็จะมีอยู่สามส่วนนะคะที่เราจะได้ยินเวลาเรียนนานาชาติแล้วบอกว่าเด็กเศษหนึ่งเศษแปดเศษสองอะไรเนี้ยเขาจะแบ่งเป็นอย่างเงี้ยนะเทียบกับบ้านเราก็ต้องรู้กันแล้วกันระดับประถมนะระดับมัธยมก็มาเป็นกลางแต่เขาจะไม่เหมือนเราคือเขาจะมันอยู่ต้นเขาจะแค่2ปีของเรามันจะ6 3 3ใช่ไหมคะของเขาจะเป็น6 2แล้วก็4นะคะเสร็จแล้วถ้าเกิดเด็กที่เรียนโรงเรียนของรัฐในภาคบังคับนะไม่เสียตังค์แต่ถ้าคุณเรียนโรงเรียนภาคเอกชนหรือเรียนโรงเรียนประจำเสียตังค์แพงมากมากจริงๆคือถ้าพ่อแม่ไม่รวยจริงๆส่งไม่ได้แต่แล้วเขาก็จะมีถ้าเกิดสมมติว่าเรียนจบการศึกษาภาคบังคับเขาสามารถจะไปต่อสายวิชาชีพได้เหมือนบ้านเราอะนะคะแต่ของบ้านเราเนี่ยต้องเปรียบเทียบนิดนึงว่าบ้านเราให้คนมีจบม.3เราไปต่อสายวิชาชีพได้ใช่ไหมแต่บ้านเขาไม่ใช่นะบ้านเขาไม่ต้องจบเกรด12ก่อนถึงจะไปต่อได้นะคะแต่จะต่อกี่ปีนะแต่สาขาเนี่ยเราชอบสายอาชีวะแบบอิเล็กทรอนิกส์ชอบแบบบริหารเรื่องกิจอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันแล้วอีกอันนึงก็คือแต่ละวิทยาลัยเทคนิคเนี่ยวิทยาลัยอาชีวศึกษาของเราเนี่ยเขาจะมีข้อกำหนดก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันนะคะว่าสมมติว่าในภาคเราเนี่ยสามารถเรียน2ปีได้เสร็จแล้วคนที่เรียน2ปีเขาพูดไปต่อปริญญาตรีก็ได้อะไรเงี้ยแต่บ้านเขานี่ก็แล้วแต่รัฐเนี่ยแล้วแต่หลักสูตรแล้วแต่อะไรเงี้ยนะคะไม่เหมือนกันไม่มีข้อกำหนดแน่นอนแล้วก็อันสุดท้ายคือระดับวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหรือ college กับ university ของเขาอะนะคะพี่ในตรงนี้นิดหนึ่งนะเพราะว่าน้องๆอยู่ระดับมหาลัยกันนะระดับวิทยาลัยหรือระดับมหาลัยก็คล้ายๆกับบ้านเราก็มีปริญญานะคะแล้วก็มีปริญญาตรี4ปีเหมือนบ้านเราเลยนะแล้วก็ปริญญาโทประมาณปีครึ่งถึง2ปีแต่นะหลักสูตรกฎหมายเนี่ยเขาจะเรียนแค่ปีเดียวเขาผลิตนักกฎหมายเยอะมากเลยแต่นักกฎหมายที่มีคุณภาพที่ต้องสอบอะไรเงี้ยต้องทำได้ก็ไม่น้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเนื่องจากกฎหมายเขาแรงไงสาขากฎหมายเป็นสาขาที่เคี่ยวมากพอคนเรียนมากเนี่ยเขาก็จะแบบมาตรฐานก็เลยสูงนะคะแล้วก็จะมีหลักสูตรปริญญาเอกนะเรียน3-4 ปีจากนั้นถ้าคนจบปริญญาเอกเนี่ยเขาก็จะเน้นเรื่องวิจัยก็จะเป็นเรื่องของ postdoc มีคำถามไหมคะตรงนี้ไม่มีนะระยะเวลาการศึกษาเนี่ยเขาก็จะมีสองแบบคือแต่ละรัฐเนี่ยกำหนดเองนะคะแต่ความที่รัฐกำหนดเองก็แล้วแต่เพราะบางรัฐเนี่ยเรื่องของการแบบหนาวสั้นหนาวยาวอะไรเงี้ยเขาก็จะกำหนดของเขาไม่เหมือนกันนะคะถ้าเกิดมีสามหัวภาคเนี่ยเขาก็จะยาวประมาณ16 สัปดาห์แต่ถ้าเกิดสมมติมี4ภาคเขาก็จะมีแค่
ครับตอนนี้คนไทยก็ข้าวโพดใช่ไหมคะแต่กำลังจะมีช่วงที่สองใช่ไหมคะมีอะไรเนาะคนไทยใช่ไหมคะนอกจากไหนที่ก็มาคือขอประชาสัมพันธ์คุณพี่ยี่หมีนะคุณพี่ชื่อทุนฮิวเบิร์ตเอชคัมฟรีนะคะทุนเนี่ยเป็นการร่วมมือกันระหว่างสี่งานนะคะมูลนิธิคูไวท์แล้วก็ดิพาร์ทเมนต์ออฟสเตทกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียคอมมอนเวลธ์ยูนิเวอร์ซิตี้นะคะแล้วก็ฮิวเบิร์ตคัมฟรีโลโก้นะคะทุนเนี่ยตอนนี้พี่ขอให้เครดิตเขานิดนึงที่เอา PowerPoint มาจากของเขานะคะทุนเนี่ยตอนที่พี่เรียนอ่ะก็จะมีหลายสาขามากเลยตอนที่ได้สอบประมาณ27สาขาวิชาแล้วก็27สาขาวิชาก็จะกระจายไปตามมหาลัยต่างๆตามสาขาที่ถนัดเนี่ยแต่ตอนที่พี่ไปเนี่ยพี่ไปเรียนเรื่องการป้องกันยาเสพติดและการบำบัดทางมหาลัยที่เปิดรับก็คือมหาลัยเวอร์จิเนียนะคะเป็นเรียนที่คณะแพทย์น้องที่เดิมที่จบสายแล้วที่ไปเรียนนักศึกษาแม่ชีวิตที่น่ารักมากเลยแต่โชคดีไงที่ว่าเมืองอุโมงค์เขาเนี่ยเขาจะคำนึงถึงเรื่องสุขภาพเป็นหลักในขณะที่ของเราเนี่ยจะห่วงเรื่องประชาชนในสังคมเศรษฐกิจการเมืองอะไรเงี้ยนะคะคือประเด็นจุดเน้นมันจะต่างกันในแง่ของกรอบการบริหารงานนะคะระบบการศึกษาของเขาเนี่ยพูดไปแล้วนะคะเรียนการสอนในโรงเรียนนะก็จะไม่เหมือนกันนะคะมาร์คเขานี่ประมาณ8:30บ่าย 3:30เลิกละถ้าเป็นนักเรียนโตหน่อยก็ประมาณครึ่งวันบ่ายโมงบ่ายสองเลิกแล้วบ้านเราหนูเรียนจน5 โมงก็ยังมีต่ออีกอ่ะต่อแบบเรียนพิเศษต้องเรียนในที่ขนาดนั้นใช่ไหมก็ไม่เห็นเด็กคือตรงนั้นเองก็แบบสนุกหนานะคะเขาเรียนแบบชิวๆมากเลยถ้าเรียนก็ไม่มีเครื่องแบบนะบ้านเราไม่ใส่เครื่องแบบใส่แล้วใส่จีบอะไรก็ไม่เรียบร้อยไม่ดีนะคะในบ้านเขาแบบคือยังไงก็ได้นะคะตั้งแต่เด็กอะใส่วันนี้ของแม่คือแม่รูปแฟชั่นเส้นเดียวเลยออกมาจากบ้านเลยเนาะนะคะมาถึงเรื่องงบประมาณนะคะงบประมาณอย่างที่พี่บอกเขาจะมาเป็นแกรนด์หรือว่าแกรนด์น้องเข้าใจว่าแกรนด์ไหมคือแกรนด์คือเงินก้อนหนึ่งอะงบประมาณก้อนหนึ่งที่มาให้สำหรับงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะอันนี้คือสิ่งที่เขาจัดให้มานะคะจากรัฐบาลกลางหรือว่าจะเป็นกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอ่ะคือเรื่องเดียวกันก็สำคัญกว่าข้อที่หนึ่งไงคะที่ว่าเขาบริหารงานโดยใช้แบบว่าอะไรที่มีการที่สุดวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางสังคมศาสตร์เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะให้เงินเป็นก้อนสำหรับทำวิจัยนะคะหรือว่าเรื่องนี้ใช้ได้หรือเปล่าก็ถึงค่อยเอามันใช้กับชีวิตประจำวันแต่บ้านเราเนี่ยอย่างที่พี่บอกก็คือรัฐบาลกลางก็ให้มากระทรวงนั้นได้เท่านี้กระทรวงนั้นได้เท่านี้นะคะให้เป็นข้อท้อนทาร์เก็ตเขากลุ่มเป้าหมายเขาก็ของเขาเนี่ยก็จะเขาเรียกอะไรคือเขาจะเน้นคนที่ด้อยโอกาสมากกว่านะว่าต้องได้รับความเสมอภาคต้องเปลี่ยนจากคนปกติแต่อย่างเราที่คือให้คนทั่วไปเนี่ยเรายังไม่ได้เน้นคนด้อยโอกาสมากเท่าไหร่นะคะเราจะเน้นคนแบบทั่วสังคมทั่วไปอ่ะมากกว่านะอันนี้ที่บอกแล้วเนาะเรื่องของชนิดของยาเสพติดที่แพร่ระบาดเล่าบุหรี่นะหนักที่สุดก็กัญชาในเมืองพวกเมืองเที่ยวพวกลอสแองเจลิสอะไรพวกนี้แต่นี่นะที่มันเป็นมันจะเป็นเทรนด์ทั่วบ้านเรานะปัญหาอีกอันนึงที่เขาเรียกร้องในสังคมอเมริกาเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดก็คือเขาเรียกอะไร prescription นะยาที่หมอสั่งไว้ว่าอย่างสมมติยาพาราเซตามอลอะไรเงี้ยคือหมอสั่งนั่นในปริมาณเนี่ยเรากินนั่นเราหายแล้วยาในเหลือเนี่ยทีนี้ลูกๆหลานๆที่เอายาไปใช้ในงานที่มีพวกเขาเรียกว่าก็จะมีชื่อเรียกว่าฝาปาร์ตี้มันย่อมาจากฝาปาร์ตี้ปาร์ตี้เนี่ยเอายาเด็กมันนะคือการอยากลองอะไรของเด็กมันไม่จำกัดเอายาทั้งหลายทั้งแหล่ที่พ่อแม่เหลือนะเอามารวมกันเนี่ยแล้วก็กินแล้วมันก็หมึนเนี่ยอารมณ์มึนเนี่ยก็คือเป็นอารมณ์ที่ทำให้ติดยาอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังตัวอยู่เพราะว่าคนบ้านเขาคือลองอะไรแปลกๆเนี่ยแต่บ้านเราเนี่ยคือยังไม่มีอ่ะที่ยังไม่เห็นนะที่ใช้ยาอะไรกันนะที่ปิดหน้าต่างเพราะว่าบ้านเราเนี่ยปัญหาหนักก็ยังเป็นเฮโรอีนยาบ้าอะไรนี่อยู่นะคะก็ปัญหาที่ต้องแก้เนี่ย
อันที่สำคัญก็คือกฎหมายของเขาในแรงคือเขาใช้คำว่า zero tolerance เลยเขาเหมือนกับไม่มีการต่อรองนะถ้าเกิดสมมติจับได้ว่าคุณผิดนะโทษหนักคือไม่ว่าจะเคสอะไรไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะไม่มีการเขาเรียกอะไรอารมณ์ระรวยไม่มีใต้โต๊ะไม่มีอะไรเพราะว่าคนที่ทำผิดอ่ะเขาจะได้รับผิดอย่างรุนแรงนะคะมันก็เลยทำให้เขาตั้งตัวเกรงกลัวบ้านเราก็เป็นยังไงเดี๋ยวพี่ไม่พูดแล้วแต่นะเราต้องรู้อยู่แล้วเดี๋ยวข้อแปดที่พี่พูดหน่อยก็ได้ข้อแปดคือความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของบ้านเขาเล่นเอ็นจีโอเยอะค่ะเงินบริจาคเอ็นจีโออะไรนี่เยอะแต่บ้านเราเน้นระบบราชการองค์กรที่เป็นรูปเป็นร่างเราจะเน้นการความร่วมมือมากกว่านะคะจุดสำคัญก็คือข้อเก้าเนี่ยธรรมชาติของเด็กที่พี่บอกอ่ะคนที่นั่นน่ะเนาะยกมือจนแบบว่าผู้ขอมือขอจะพูดบ้างอะไรเงี้ยที่มากลับมาที่นี่นะน้องช่วยพี่พูดหน่อยมือช่วยกันทำงานหากินหน่อยอะไรเงี้ยมันต่างกันนะนะคะสังคมที่เป็นเสรีภาพมากเวลาพี่กินข้าวเนี่ยพี่สามารถเดินไปซื้ออะไรสักอย่างในห้างชาติที่ผมไปที่กินได้แต่พี่อยู่เมืองไทยพี่ทำไม่ได้นะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ให้อิสระพี่นะแต่ทำไมพี่ไม่ได้ทำก็ไม่รู้ที่สำคัญก็คือโลกอินเทอร์เน็ตเขาแรงมากทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาใช้บัตรเครดิตการ์ดหมดไปถึงวันแรกเนี่ยธนาคารก็จะมาหาเราคือมาหาทั้งเงินทั้งหมดแล้วก็เอาแบบฟอร์มมาให้เรากรอกแล้วก็เอาบัตรเอทีเอ็มมาให้เราบัตรเอทีเอ็มที่พี่ทำได้ทุกอย่างเครดิตการ์ดเบิกเงินทำจองตั๋วในชีวิตประจำวันใช้ลงทะเบียนใช้อะไรเนี่ยคือบัตรเดียวใช้ทั้งหมดพี่มีอยู่ครั้งหนึ่งพี่ขึ้นเครื่องไปลาสเวกัสแล้วพี่ก็ไม่มั่นใจว่าวันนั้นเดียวเข้าแบงค์หรือเปล่าเพราะว่าบัญชีเราเซฟติ้งบัญชีที่ใช้ประจำเพราะว่าบัญชีตัวมันก็เหมือนกันคือบ้านเราสอนให้ระวังในเวลาใช้บัตรเครดิตใช่ไหมเราจะไม่เอาเงินใส่เข้าบัญชีออนไลน์ที่จะเปิดกาวเต็มจำนวนเพราะไม่งั้นเกิดเป็นข้อผิดพลาดแล้วมันจะหักเงินเราไปอ่ะใช่ป่ะพี่ก็จะเอาเงินไปเซฟติ้งกับบัญชีออนไลน์พี่ก็ไม่ต้องจ่ายเงินพี่เงินพี่ในบัญชีออนไลน์มีพอหรือเปล่าพี่ขึ้นเครื่องไปลาสเวกัสแล้วพี่หิวน้ำเนาะแล้วพี่ก็จะซื้อน้ำกินพนักงานก็มาแล้วเสร็จแล้วพี่ก็จะจ่ายตังค์พี่มีเงินสดนะมันไม่เอาตังค์พี่อ่ะมันบอกขอให้บัตรเครดิตพี่ก็เลยไม่ได้กินน้ำก็คือเขาให้ความสำคัญกับบัตรเครดิตมากเงินเนี่ยเขายังแบบคืออย่างบ้านเราเป็นเงินส่งงานใช่ไหมบัตรเครดิตไว้ที่หลังเพราะบัตรอาจจะเก๊อาจจะดองอาจจะแบบเรียกเก็บไม่ได้แต่เขาไม่สนใจเขาจะเอาบัตรอย่างเดียวเขาบอกเขาแก๊งเซ็ตโพลีพลาสติกจุดเดี๋ยวพี่จะพูดต่อไปที่เด็กๆใช่ไหมมีแบบนี้คือเขามีเทรนด์ในเรื่องของการศึกษาทางไกลอ่ะตอนที่พี่เรียนก็มีแล้วนะประเภทที่ว่าหลักสูตรปริญญาโทสาขานี้เรียนทางออนไลน์อะไรเงี้ยต้องมีแน่ๆครับยังใช่ไหมแต่หลักสูตรที่นั่นมีนะแล้วก็เก็บเครดิตเหมือนกันค่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาติดตามยังไงนะคะแต่ว่าเขามีแล้วหลักสูตรพวกเนี้ยแต่ตัวนักศึกษาเองที่เรียนเนี่ยอย่างพี่เนี่ยก็จะมีภาพของเขาว่าคุณจะต้องเรียนหลักสูตรประเมินผลให้ได้เครดิตหักตัวนี้ก่อนไม่ต่ำกว่า 80% มันก็จะหักต่อหักนะคะนั่นเองค่ะแล้วก็เราก็เป็นผลไปสองแง่ตามก็คือว่าเราหักคอสดีแต่ถ้าเราไม่ได้ใส่ไปเองก็ไม่รู้นะคะอันนึงที่น่าสนใจก็คือ alternate working schedule ก็คืออันนี้คือในโลกการทำงานแล้วสมมติพี่ทำงานตอนนั้นพี่ไปเจอที่ตอนที่พี่ทำงานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ดีซีนะคะพี่เลือกจะเข้างานเร็ว7:30เลิก6:30สมมตินะคะแต่เวลาทำงานจริงเลิกคือ8:30ถึง4:30เพราะฉะนั้นเวลาช่วง7:30ถึง8:30พี่ได้1 ชั่วโมงนะเวลาถึง4:30ถึง6:30พี่ได้2 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นพี่มีเวลา3 ชั่วโมงที่เอ็กซ์ตร้ามาจากเวลาทำงานจริงนึกออกไหมทีนี้พอพี่สะสมแล้วเนี่ยวันศุกร์พี่ไม่ต้องไปทำงานก็ได้เพราะพี่มีชั่วโมงการทำงานพร้อมกันสำหรับใน1 อาทิตย์ใช่ไหมคะ8:30ถึง4:30เนี่ย7 ชั่วโมงใช่ไหม7 ชั่วโมง7:05-5พี่มีชั่วโมงสะสมในการทำงานในช่วงวันจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ย35 ชั่วโมงแล้ววันศุกร์พี่ไม่ต้องทำก็ได้นึกออกไหมอันนี้
ยาเนี่ยเขาไม่มีข้อจำกัดเขานะก็คืออย่างเช่นว่าจะต้องไม่อยู่พร้อมกันคือจะต้องมีการตกลงกันก่อนคล้ายๆกับว่าอาทิตย์นี้อาจารย์บอยมีอาทิตย์หนึ่งอาจารย์เอกอาจารย์อะไรเงี้ยนะคะคือจะแบ่งกันไปจะไม่อยู่พร้อมกันเขาไม่ให้งานเสร็จแต่ระบบเนี่ยตอนที่อยู่เยอรมันเขาก็มีนะแต่เขาจะไม่ให้เป็นการทดเวลาทำงานเขาใช้วิธีว่าในเยอรมันนี่จะเป็นถ้าคุณสามารถลาพักร้อนได้ยาวขึ้นเพราะคนอย่างข้าราชการที่ทำงานก็จะมีลาสะสมได้20วันเนาะ20วันถ้าเกิดทำงานร่วมไปเนี่ยลาได้ถึง15วันเนี่ยเยอรมันก็จะมีแต่ในอเมริกาไม่แน่ใจว่าจะมาทดบรรลุอย่างนั้นได้หรือเปล่านะคะเพราะถ้าที่ทราบเนี่ยก็คือว่าทดแค่ชั่วโมงทำงานว่าคุณจะไม่ต้องทำงานอาทิตย์15วันเท่าที่เห็นนะคะในพื้นที่กับปาร์ตี้ของคนอเมริกาปาร์ตี้เยอะมากปาร์ตี้จะจริงๆกันเลยนี่เป็นหน่อยปาร์ตี้เหมือนเดิมเบิร์ดเดย์ปาร์ตี้วันเกิดใครที่แบบสำคัญมากเลยเนาะเท่านั้นคือจริงๆวันเกิดก็สำคัญนะคือน้องๆก็มีปาร์ตี้เนี่ยแต่เขาจะคือถ้าลืมเนี่ยมันเหมือนกับไม่เกียร์เนาะเหมือนกับโอ้คุณหายไปจากสังคมแล้วเขาจะรู้สึกแย่แล้วการแนะนำทางไทยเหมือนกันเช้ามาเนี่ยคือมันเปลี่ยนคนขับจะต้องทำเป็นงานสบายดีไหมวันนี้ใหม่ๆก็งงนะวันอะไรแบบนี้แล้วเราก็ต้องตอบแทนที่คนถามแล้วก็ต้องตอบเออฉันสบายดีอะไรเงี้ยพอกลับเมืองไทยเราจะไปถามยังไงอาจารย์บอยสบายดีไหมแบบนี้เขาจะนึกว่าอยู่แปลกๆเนาะทำไมถามอาจารย์บอยได้ทุกวันเลยเหมือนคือความรู้สึกพิเศษหรือเปล่าอะไรน้องเนี่ยใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่อยากจะฝากน้องๆไว้ก็คือว่าคนอเมริกันก็สอนให้เปิดตัวเองอะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆค้นคว้าหาสิ่งใหม่ตลอดเวลาคือโอเพ่นตัวเองนะคะค้นหา explore สิ่งใหม่ๆแล้วก็คือให้ไอเดียใหม่ๆเพื่อที่จะมาพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นอ่ะในขณะที่ที่มองว่าคนไทยนะคือสอนให้เปิดใจเปิดรับฟังจริงๆนะแต่เขาจะสอนให้เราออกน้องออกตนไงใช่ไหมเวลามีอะไรเนี่ยพูดไปสอนไปเบี้ยนะยิ่งเสียตังค์เงินทองใช่ป่ะไม่พูดดีกว่าจะไปขัดใจกันอะไรเงี้ยลองเนี้ยนะคะเนี่ยเหมือนกันพิธีการอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เปิดยาวนานนั่นเป็นอย่างเงี้ยลักษณะคล้ายๆอาจารย์บอยเป็นลักษณะของเมกันแล้วนั่นเนี่ยคือถ้าเป็นปกติโอ้โหประธานคนนั้นกล่าวประธานนี้กล่าวเหมือนนักมวยเนาะจนคู่ต่อสู้แพ้ไปเลยอ่ะกล่าวแบบนั้นอ่ะนั่นแต่คือบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแต่ที่รู้นะช่วงที่ดีเปิดเนี่ยนะถ้าเกิน10นาทีนี่คนแบบโดนหมู่มากเลยนะน้องก็ถือว่าเขาเสียเวลาเขาสำคัญเขาเสียเวลามานั่งฟังเสียเวลามาร่วมกิจกรรมร่วมงานจะมาให้พวกฟังแบบที่ดีเปิดแต่เขาไม่อยากฟังเขาอยากจะฟังเจอเลยค่ะเจอมาเป็นยังไง
วนสำคัญของผมสองข้อนะครับคือปวดหนักกับเทคโน้ตนะครับเพราะว่าอาจารย์อันนี้ต้องให้ส่งก็ต้องสำคัญให้เราต่อไปนะครับปวดและไม่สำคัญก็คือทานยานะครับก็ผมลืมมาจับนะครับก็นี้ไม่สำคัญเท่าไหร่ไม่ปวดสำคัญแม่โทรมานะครับผมไปถึงแล้วปวดครับเดี๋ยวโทรไปขอตามแม่ที่หลังได้ทำแบบประเมินอ่านหนังสือสอบคือตอนแรกอ่านหนังสือสอบบางคนอาจจะบอกว่าสำคัญแต่ผมต้องทำการบ้านทำเปเปอร์ส่งจานก่อนนะครับอ่านหนังสือไว้ทีละแฟนนะมาก็ผมไม่ถึงมาด่วนนะครับแต่ก็สำคัญนะครับแล้วอาจารย์บอยเนี่ยไปพบผมถือว่าไม่ด่วนเท่าไหร่นะครับแต่ก็สำคัญนะครับต่อไปไม่ด่วนไม่สำคัญก็คือขึ้นสเตตัสนะครับเดี๋ยวตอนขึ้นเดี๋ยวเรากลับไปเล่นกันก็ได้ครับครับผมเสียงได้ร้องเยอะเลยเชิญท่านบอยค่ะ